เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงเก็บตกเศรษฐกิจนะครับอีกสักครู่หนึ่งจะไปพูดคุยกับคุณมงคลลีลาธรรมซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสบนะครับเรื่องราวของ VAT Refund for Tourists ผู้ประกอบการจะต้องทำอย่างไรเดี๋ยวคุยกันในช่วงเก็บตกเศรษฐกิจนะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบบ็อกเซตไดอารี่จากธนาคารออมสินจำนวน1รางวัลเพียงแค่คุณผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามนะครับแล้วก็ส่งคำตอบของท่านกลับมาจะเป็นในรูปแบบของ SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้เช่นกันทาง SMS พิมพ์คำตอบแล้วส่งกลับมาที่หมายเลข4221075 4221075ส่วน Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้1ท่าน1รางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านและสำหรับท่านผู้ชม Facebookที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับรวมทั้งผู้ที่ส่งข้อความผ่านทาง SMS หรือทางรายการก็จะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีช่องทางละหนึ่งท่านนะครับเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้นอกจากนี้ครับยังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านได้อีกหนึ่งช่องทางเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนในคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับพอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินในงานมันนี่เอ็กซ์โปเชียงใหม่ครั้งที่18นะครับซึ่งงานดังกล่าวเนี่ยจะจัดขึ้นที่เชียงใหม่ฮอลล์ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะครับในระหว่างวันที่10พฤศจิกายนจนถึงวันที่12พฤศจิกายนนี้นะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับจะเข้าร่วมงานมันนี่เอ็กซ์โปเชียงใหม่ครั้งที่18ซึ่งงานนี้จะจัดขึ้นที่เชียงใหม่ฮอลล์ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะครับในระหว่างวันที่10ถึงวันที่12พฤศจิกายนนี้นี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคำถามครับเราถามคุณผู้ฟังว่างานมันนี่เอ็กซ์โปเชียงใหม่ครั้งที่18ซึ่งจะจัดขึ้นที่เชียงใหม่ฮอลล์ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตเนี่ยนะครับธนาคารออมสินก็ได้นำเอาผลิตภัณฑ์ทางการเงินเข้าร่วมในงานดังกล่าวด้วยเป็นจำนวนมากคำถามคืองานนี้จะจัดขึ้นเมื่อไหร่นะครับจะจัดขึ้นเมื่อไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับมาถึงช่วงข้อมูลดีๆฝากท่านผู้ฟังกันครับธนาคารออมสินขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ10เดือนนะครับซึ่งจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.80 ต่อปีหรือว่าเทียบเท่ากับเงินฝากประจำที่ร้อยละ 2.11ผู้ฝากถ้าหากว่าเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยเมื่อได้รับดอกเบี้ยแล้วไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดนะครับส่วนการเปิดบัญชีสามารถเปิดขั้นต่ำได้ 10,000 บาทสนใจก็ฝากได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับหมดเขตวันที่30ธันวาคมนี้หรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสินหรือว่าทาง GSB Contact Center ก็ได้นะครับทางเว็บไซต์เข้าไปที่ www.gsb.or.th ส่วนทาง GSB Contact Center ก็หมายเลขโทรศัพท์1115นะครับนายธนวัตรีวิศวเวชกรรมการผู้จัดการบริษัท CK Power จำกัดมหาชนเปิดเผยผลการดำเนินงานนะครับว่า CK Power มีผลการดำเนินงานเป็นบวกทั้งในไตรมาสที่3แล้วก็ช่วง9เดือนในปี2566นะครับโดยผลการดำเนินงานในไตรมาสที่3ปี2566นั้นมีรายได้รวมทั้งสิ้นจำนวน 2,649 ล้านบาทนะครับลดลงไป846ล้านบาทหรือว่าลดลงร้อยละ 24.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะครับโดยมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวนทั้งหมด 1,022 ล้านบาทลดลงจำนวน440ล้านบาทหรือร้อยละ 30.1 จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วส่วนรายได้รวม9เดือนของปีนี้นะครับยอดจะอยู่ที่ 7,901 ล้านบาทลดลงไป796ล้านบาทหรือว่าลดลงร้อยละ 9.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วแล้วก็มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทในงวด9เดือนเนี่ยมีจำนวนทั้งหมด919ล้านบาทนะครับลดลงไป 1,445 ล้านหรือว่าคิดเป็นร้อยละ 61.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะครับสำหรับไตรมาส3แล้วก็รายได้งวด9เดือนของปี2566นี้นะครับทำให้ CK Power เนี่ยสามารถรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนซึ่งลงทุนไปจำนวนทั้งหมด816ล้านบาทแล้วก็555ล้านบาทนะครับโดยแบ่งเป็นโดยการเงินฐานะทางการเงินของ CK Power จนถึงวันที่30กันยายน2566นะครับบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายสุทธิ
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 0.59 เท่านะครับซึ่งตามข้อกำหนดการข้อกำหนดของหุ้นกู้ที่ให้ดำรงอัตราส่วนดังกล่าวไว้ไม่ให้สูงเกิน 3.00 เท่าค่อนข้างมากแสดงถึงฐานะทางการเงินที่มีความมั่นคงและเมื่อวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมานะครับ CK Power ได้รับคะแนนการในการกำกับดูแลกิจการหรือว่า CG Score ในระดับดีเลอร์ต่อเนื่องกันเป็นปีที่6นะครับซึ่งเป็นโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี2566จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและพร้อมกันนี้นะครับบริษัทยังได้รับการประเมินและพร้อมกันนี้ครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยังได้ประเมินบริษัทให้อยู่ในระดับ AAA นะครับซึ่งเป็นเรตติ้งระดับสูงสุดนับเป็นการติดรายชื่อหุ้นยั่งยืน4ปีต่อเนื่องติดต่อกันนะครับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือว่าทพว.หรือว่า SME D Bank ได้เข้าร่วมงานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ครั้งที่18หรือว่า Money Expo เชียงใหม่2023นะครับซึ่งงานดังกล่าวจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่10พฤศจิกายนจนถึงวันที่12พฤศจิกายนนี้นะครับโดยSME Bank ได้นำเอาโปรโมชั่นเข้าร่วมในงานดังกล่าวภายใต้แนวคิดเติมทุนคู่พัฒนานะครับด้านซึ่งจะสามารถช่วยเสริมสภาพคล่องและก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินเชื่อด้านต่างๆนะครับเช่นสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษวงเงินสินเชื่อไม่เกิน50ล้านบาทมีระยะเวลาการชำระคืนนาน15ปีด้วยการสามารถนำไปใช้ในการลงทุนทางธุรกิจการขยายธุรกิจการหมุนเวียนหรือว่าการเสริมสภาพคล่องตลอดจนการรีไฟแนนซ์ได้นะครับอย่างเช่นสินเชื่อ SME Refinance อัตราดอกเบี้ยปีแรกจะอยู่ที่ร้อยละ 2.99 ต่อปีเมื่อรีไฟแนนซ์มาแล้วเนี่ยยังสามารถขอเพิ่มวงเงินได้นะครับควบคู่ไปกับการพัฒนาผ่านโครงการที่ชื่อว่า SME D Coach ให้คำปรึกษาโดยโค้ชมืออาชีพไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ประการใดนะครับซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจเดินหน้าสู่ความสำเร็จได้และนอกจากนั้นครับยังมีสำหรับลูกค้ารายใหม่เมื่อยื่นขอสินเชื่อและเบิกใช้วงเงินมูลค่าตั้งแต่1ล้านจนถึง50ล้านบาทแล้วเนี่ยนะครับยังจะได้รับแคมเปญแคชแบ็กมูลค่า 60,000 บาทอีกด้วยนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คอลเซ็นเตอร์หมายเลขโทรศัพท์1357นะครับเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเก็บตกเศรษฐกิจเราไปพูดคุยกับคุณมงคลลีลาธรรมนะครับซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสว.เรื่องของ VAT Refund for Tourist นะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณมงคลครับสวัสดีครับคุณพีรวัตรและก็ผู้ชมผู้ฟังรายการนะครับก็จริงๆอยากจะชวนผู้ประกอบการ SME ทุกท่านนะครับเข้าร่วมที่เรียกว่ามาตรการส่งเสริมการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยให้กับนักท่องเที่ยวนะครับเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นมาตรการที่สำคัญมากนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการของ SME นี่จริงๆสามารถเข้าถึงได้แล้วก็เข้าร่วมได้วันนี้ก็จะมาพูดถึงหลักการและเงื่อนไขต่างๆนะว่าเป็นอย่างไรเพราะว่าสิ่งสำคัญที่สุดกำลังซื้อของนักท่องเที่ยวเนี่ยน่าจะเป็นแรงซื้อที่สำคัญโดยเฉพาะผู้ประกอบการSME ที่อยู่ในจังหวัดที่เรียกว่าทำเลหลักของนักท่องเที่ยวซึ่งผมคิดว่าจะเป็นอานิสงส์ที่ดีถ้าหากเข้าร่วมมาตรการนี้แล้วก็จะทำให้สิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นประโยชน์มากเพราะว่า10เดือนที่ผ่านมาเนี่ยแนวโน้มชัดเจนเลยนะครับว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาในเที่ยวประเทศไทยเนี่ยถึง22ล้านคนเลยนะครับเพราะนั้นก็เห็นได้ชัดว่าการเข้าร่วมเนี่ยมันสามารถที่จะเพิ่มเป็นช่องทางเพิ่มรายได้แล้วก็โอกาสในการฟื้นตัวซึ่งวันนี้ก็เห็นชัดนะครับว่าการท่องเที่ยวของบางจังหวัดเนี่ยกลับสู่เริ่มกลับสู่ที่เรียกว่าเหมือนก่อนปี62โควิดนี้อย่างชัดเจนเพียงแต่ว่าช่องทางหรือลักษณะหรือสัญชาติของนักท่องเที่ยวหรือลักษณะของนักท่องเที่ยวนั้นจะแตกต่างกันไปครับก็ต้องปรับตัวแต่สิ่งที่สสว.ได้ร่วมกับกรมสรรพากรเนี่ยก็จะส่งเสริมให้ SME ผู้ประกอบการทั้งหลายเข้าร่วมในมาตรการที่เรียกว่าคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับนักท่องเที่ยวเนี่ยซึ่งเรื่องนี้เป็นมาตรการจริงจังที่รัฐบาลชุดนี้ทำอย่างที่เรียกว่าครบวงจรเลยทีเดียวครับผมค่อยอธิบายขยายความให้เห็นถึงประโยชน์นะครับและโอกาสและการสร้างรายได้เรื่องนี้อย่างจริงจัง
พียงแต่ว่าผู้ประกอบการทั้งหลายนั้นเนี่ยจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่จะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวนั้นเขาอยากได้ใบเสร็จนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือท่านทั้งหลายก็ถือโอกาสนั้นจะตั้งเป็นรูปของห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือบริษัทเลยซึ่งก็จะสามารถรับรู้รายได้แล้วก็เอารายจ่ายที่เป็นจริงเนี่ยมาหักนะครับแล้วก็มีภาษีทั้งซื้อทั้งขายในคราวเดียวในการบริหารจัดการแล้วที่สำคัญท่านไหนๆท่านทำแล้วข้อ3นี่ที่สำคัญมากก็คือท่านจะต้องขออนุญาตการออกใบกำกับภาษีด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ครับนะครับซึ่งอันนี้เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการเองเพราะว่าการเชื่อมภาษีซื้อภาษีขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันจะทำให้มีการเขาเรียกขอคืนหรือการที่ท่านขายผู้ประกอบนักท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยนะครับก็จะสามารถทำให้นักท่องเที่ยวนั้นไปขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ด้วยนะฮะสะดวกยิ่งขึ้นการยื่นคำขอนั้นไม่ยากนะครับยื่นที่สัมภาระเลยโดยผ่านทางอินเทอร์เน็ตไม่จำเป็นต้องไปเสียเวลาไปกรอกข้อมูลอะไรทางเว็บไซต์ใช่ไหมฮะที่เว็บไซต์เลยนะครับที่สำนักงานใหญ่ที่ท่านมีอยู่ถ้าท่านมีหลายสาขาก็ใช้สัมภาระพื้นที่ที่สำนักงานใหญ่ท่านอยู่ไปยื่นเลยแล้วสิทธิทางในมาตรการนี้ได้รับการอนุญาตเนี่ยก็จะได้ป้ายสัญลักษณ์ในการเขาเรียกว่าโปรโมทป้ายสติกเกอร์โปรโมทป้ายตั้งโต๊ะรวมจนถึงข้อมูลภาพสินค้าทำเลที่ตั้งแผงครับครับได้หมดเลยซึ่งอันนี้มันจะเป็น ปรากฏอยู่ในแผนที่ของการท่องเที่ยวด้วยครับครับมันเป็นโอกาสช่องทางที่ท่านจะทำให้ผู้ประกอบการซื้อหาได้แล้วโดยเฉพาะผู้ภาษีมูลค่าเริ่มที่ขอคืนนั้นเนี่ยหลักเกณฑ์ก็คือมูลค่า 2,000 บาทขึ้นไปเพราะนั้นสินค้าบางชนิดที่ท่านขายอยู่เนี่ยถ้ามีมูลค่าสมมติกะว่านักท่องเที่ยวต่างๆนั้นขายได้ถึง 2,000 บาทต่อคนต่อร้านค้าต่อรวมๆใบเสร็จของการค้างต่อซื้อต่อครั้งนั้นเกิน 2,000 เนี่ยท่านยื่นขอนี่จะคุ้มจริงๆคุ้มดิฮะเพราะว่าปกตินักท่องเที่ยวเนี่ยโดยเฉพาะถ้าไม่เกิน 3,000 เนี่ยจะควักซื้อง่ายนะครับเพราะว่าเป็นอะไรที่เราทำวิจัยมาแล้วแล้วก็ว่านักท่องเที่ยวเหล่านี้ก็ตั้งใจจะมาซื้อของเป็นที่ระลึกจริงๆรวมจะถึงการซื้อสินค้าต่างๆที่เป็นลักษณะของชุมชนต่างๆด้วยนะครับผมเรียนว่ามาตรการต่างๆที่รัฐบาลจะเพิ่มเติมก็คือตอนนี้ก็ทำเห็นได้ชัดว่ามีการทำเรียกฟรีวีซ่าให้นักท่องเที่ยวทั้งจีนรัสเซียคาซัคสถานนะครับรวมทั้งที่เพิ่มเติมไต้หวันกับอินเดียด้วยนะครับเข้ามาในประเทศไทยในระยะเวลาที่เรียกว่าจนถึงต้นปีหน้าเลยทีเดียวแล้วก็เป็นหน้าเทศกาลของการท่องเที่ยวนั้นเพราะโอกาสในการทำเรื่องขอคืนทางภาษีเนี่ยเป็นการขยายโอกาสให้ผู้ประกอบการทั้งหลายนั้นได้แล้วท่านสามารถถ้าสนุนและท่านคิดว่าอยากจะมีตัวช่วยเนี่ยท่านเข้าไปที่สสวนะคือเป็นในเว็บไซต์ที่เรียกว่า SME Connect ครับซึ่งเป็นศูนย์รวมของการขออนุญาตออนไลน์ทุกชนิดของสสวเลยก็จะมีเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือท่านด้วยนะครับในกรณีที่เรียกว่าต้องการคำถามคำตอบที่ไม่อยากให้สัมภาระรู้เนี่ยก็สอบถามที่สสวได้รวมจนถึงได้บริการเขาได้ส่วนเพิ่มอย่างเช่น POS Point of Sale หรือระบบเขาเรียก ERP ที่เป็นระบบการบริหารจัดการหลังบ้านให้ท่านหรือระบบ Cloud หรือระบบ AI ต่างๆพ่วงด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้สสว.ก็มีบริการเสริมตรงนี้ได้แล้วก็อีกอันหนึ่งที่เรียกว่า Copay คือจ่ายหมื่นคืน 9,000 ไอ้ระบบที่เราเรียกว่า BDSท่านที่จะช่วยทำให้ยกระดับของท่านต่างๆเมื่อท่านจัดตั้งบริษัทท่านทำเข้าระบบแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะพัฒนาความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระบบงานต่างๆแล้วก็สตว.ก็
จ่ายคืนให้ท่านด้วยหมายถึงว่าท่านจ่าย 10,000 บาทนะครับในรายการที่สำคัญในการพัฒนาตัวเองนะครับสทว.คืนกับให้ท่านใน 9,000 บาทด้วยผมฟังไม่ผิดใช่ไหมฮะไม่ผิดไม่ผิด 9,000 เหลือโอ้โห 9,000 เลยครับสูงสุดนะครับครับครับเหมือนจ้างให้เราไปทำอ่ะนะครับพูดง่ายถ้าให้ทำแต่ว่าถ้าต้องจ่ายสัก 10% สัก 1,000 บาทผมก็คุ้มเลยครับคุ้มเพราะฉะนั้นการเข้าระบบครั้งนี้เนี่ยมันเป็นแรงจูงใจที่ท่านทำได้มีตัวช่วยมีตัวส่งเสริมสร้างรายได้แล้วก็เป็นโอกาสที่ท่านจะสามารถตั้งตัวได้นะครับในกรณีนี้แล้วสิ่งที่สำคัญคือรัฐบาลเองโดยเฉพาะกระทรวงการคลังผมเพิ่งอ่านข่าวเมื่อวานนี้เองนะครับตัวรัฐมนตรีช่วยกันช่วยกระทรวงการคลังได้เรียกกรมสุนทรภรณ์กรมสรรพากรนะครับปกติแล้วคิวยาวมากในการไปขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ท่าอากาศยานนะครับก็เลยมีการตกลงกันที่จะทำที่เรียกว่าเดิมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยต้องไปผ่านด่านกรมศูนย์ก่อนผลตรวจเสร็จก็ไปขอคืนที่สรรพากรนะครับก็พยายามจะทำอะไรให้มันเสร็จเสร็จที่เดียวกันเลยนะครับอันที่สองก็เพิ่มเพดานหรือวงเงินสินค้าที่ต้องมาสำแดงเพราะกรมศูนย์บอกว่าถ้าต่ำกว่า 5,000 เนี่ยไม่ต้องสำแดงนะครับทางกรมสรรพากรบอกว่าเบอร์หนึ่งต้องสำแดงเพราะนั้นให้มาตกลงกันให้ได้ไปคุยกันให้เรียบร้อยต้องให้มันสะดวกเราเคยมีเที่ยวต่างประเทศเห็นไหมบางครั้งเนี่ยมันสามารถตรวจสอบด้วยโดยระบบเองก็เรียกอิเล็กทรอนิกส์ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าใบเสร็จทุกใบเสร็จนั้นมันสามารถออกด้วยอิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นกรมสรรพากรกรมศูนย์เนี่ยถ้าเชื่อมข้อมูลกันเนี่ยก็ตรวจสอบได้ว่านายมงคลพาสปอร์ตนี้เลขที่บัตรประชาชนอย่างนี้เนี่ยครับไอดีอย่างนี้นะครับก็ซื้อของอะไรไปบ้างนะครับก็ซื้อที่ร้านไหนอย่างไรแล้วในร้านนั้นความน่าเชื่อถือที่ท่านเข้าระบบเนี่ยท่านก็สามารถทำให้กรมสรรพากรหรือกรมศุลเนี่ยคืนภาษีให้กับลูกค้าของท่านได้รวดเร็วขึ้นครับท่านถึงผมคิดว่าการอำนวยความสะดวกนี่เองเข้าใจว่ารัฐบาลกำลังเตรียมทั้งระบบเลยทีเดียวซึ่งก็เป็นเรื่องที่ผมว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับครับทีนี้ผู้ประกอบการทั้งหลายเนี่ยนะครับเขาอาจจะยังมองเรื่องของการเข้าร่วมแบตรีฟันฟอร์โทริสเนี่ยเหมือนกับมองว่าเราอาจจะไม่ใช่แหล่งของนักท่องเที่ยวหรือเปล่าอะไรทำนองนี้จริงๆแล้วถ้าเกิดเราเข้าร่วมปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นเดสติเนชันของนักท่องเที่ยวด้วยไหมฮะคุณมงคลมีส่วนไหมครับตรงนี้อันนี้จะมีส่วนมากครับเพราะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยปัจจุบันเนี่ยอย่างเช่นยกตัวอย่างมาเลเซียนะครับครับมาเลเซียเนี่ยกำลังจะยกเลิกเขาตอนนี้ยกเลิกไปแล้วนะครับ2วันที่แล้วอะไรฮะวีซ่าคือการกรอกข้อมูลเข้าออกชั่วคราวเนี่ยอ๋ออันเดียววิ่งมาถึงจังหวัดพัทลุงได้เลยครับนะครับเพราะนั้นพอจังหวัดพัทลุงซึ่งเดิมไม่เคยมีนักท่องเที่ยวมาเลยเลยมาเลยมาไปกลับไม่ทันไปกลับมันก็สามารถที่จะเรียกว่าสะดวกขึ้นการซื้อสินค้าหลายอย่างเนี่ยถ้าท่านสามารถเกิน 2,000 บาทเนี่ยออกไปเสร็จนะครับแล้วก็สามารถให้คืนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ก็คือลด 7% เลยนะครับโอ้เกือบจะเหมือนกับไม่เสียภาษีเลยใกล้เคียงเลยฮะราคาใกล้เคียงเลยเพราะนั้นเป็นอะไรที่จูงใจมากแล้วเงินมาเลเนี่ยเงินเขาใหญ่กว่าบ้านเราครับเพราะ1ริงกิตเนี่ยเท่ากับ 7-8 บาทนะฮะเพราะนั้นพอเงินมันต่างกันอย่างนี้แล้วบวกกับไม่เสียภาษี 7-8% เนี่ยก็เท่ากับว่าเขาถูกกว่ามาเลยอย่างมาเลเซียเนี่ยถูกอาจจะถูกกว่า 10% ทีเดียวเขาเป็น local currency ด้วยป่ะฮะคุณมงคลใช่ครับใช่ไหมฮะอ๋องั้นก็ไม่ต้องเสีย2ต่อเลยเดี๋ยวแลกเปลี่ยนไปแลกเปลี่ยนมาต่อแล้วก็สามารถใช้ FQR code เนี่ยสแกนเลยเป็นลิงกิตได้เลยโอ้ยสะดวกมากทางโน้นหักเป็นลิงกิตได้เลยครับก็สามารถแลกไม่ต้องไปผ่านดอลลาร์อย่างที่เคยได้พูดใช่นะครับดังนั้นระบบการชำระเงินที่เรียกว่าเพื่อนบ้านสกุลท้องถิ่นเนี่ยมันมาเร็วแล้วก็มันสามารถเชื่อมได้เพราะฉะนั้นผู้ประกอบการทั้งหลายเนี่ยผมว่าต้องรีบเข้าระบบจัดตั้งเป็นบริษัทหรือห้างส่วนนิติบุคคลเพราะเข้าระบบเว็บนะครับเกิน 1.8 ล้านนะครับแล้วก็ขอการออกภาษี
ใบเสร็จรับเงินภาษีมูลค่าเพิ่มทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับครับผมว่าก็ยื่นขอได้แล้วก็ท่านสามารถขอผ่านทางสสวได้นะครับผมท่านอาจจะลังเลใจขอไปผ่านก่อนว่าได้ไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็จะได้ไม่เสียประวัติก็ไปผ่านทางเขาเรียก SME Connect นะอ๋อ SME Connect จะได้เรื่องการส่งเสริมและได้เงินคืนต่างๆจากระบบงานที่ท่านส่งเสริมเมื่อกี้ที่ผมพูดระบบคลาวด์แล้วไอ้ POS ต่างๆเพราะนั้น POS เนี่ยทำให้บริหารลูกจ้างไม่ต้องรับเงินเป็นเงินสดเลยก็ได้นะครับว่าเดี๋ยวนี้หลายแห่งแล้วผมไปใน POS ที่เป็นทำให้ควบคุมการบริหารจัดการควบคุมภายในก็ดีขึ้นนะครับก็เรียนว่ารัฐบาลกำลังจะปรับปรุงอีกหลายเรื่องนะครับเรื่องภาษีที่เขาเรียกว่าภาษีช้อปปิ้งต่างๆนะครับให้มันลดลงเพื่อให้ท่านเขาเรียกว่าขายได้ถูกกว่าประเทศเพื่อนบ้านนะครับหรือใกล้กันก็ได้ฮะราคาถ้าเท่ากันก็ได้เอาแค่นี้เขาก็มาละไอ้คนสยามนะครับคนมีคนไปนั่งรอคิวอยู่ที่แบรนด์เนมใหญ่นะที่ชั้นล่างชั้นจีเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะผมนึกว่ามีการประท้วงอะไรปรากฏว่าพอเข้าคิวช้อปปิ้งไงฮะรอช้อปปิ้งเพราะแบรนด์เนมต่างๆนี่เขารับคนแค่จำกัดนะครับนะฮะก็แล้วก็เชื่อไหมครับว่ามีการเสิร์ฟอาหารว่างในร้านช้อปปิ้งแบรนด์เนมในไอคอนสยามนะครับระหว่างรอคิวอ่ะระหว่างรอคิวผมว่ามิติใหม่เห็นไหมครับว่าบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเขาได้เปรียบจากการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มครับเราผู้ประกอบการรายเล็กเนี่ยอย่าเสียเปรียบเพราะอย่าตกขบวนนะฮะเอาไว้ครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวการหน้าคุยกันใหม่ขอบพระคุณนะครับคุณมงคลครับขอบพระคุณครับครับคุณมงคลลีลาธรรมนะครับประธานโทษเคยดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสว.นะครับในช่วงเก็บตกเศรษฐกิจครับเอาละครับผมไปเฉลยคำถามวันนี้ถามคุณผู้ฟังว่าในงาน Money Expo เชียงใหม่ครั้งที่18นะครับซึ่งจะจัดขึ้นที่เชียงใหม่ฮอลล์ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตเนี่ยนะครับงานนี้ธนาคารออมสินได้เตรียมนำเอาผลิตภัณฑ์ทางการเงินเข้าร่วมในงานดังกล่าวด้วยเป็นจำนวนมากนะครับคำถามคืองานนี้จะจัดขึ้นเมื่อไหร่คำตอบคือวันที่10พฤศจิกายนจนถึงวันที่12พฤศจิกายนก็คือวันนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึงวันอาทิตย์นี้เดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรก็วันจันทร์หน้าครับจะกลับมาบอกกล่าวกันเช่นเดิมในรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับSME จิ๋วสุดแจ๋วรับเงินแสนง่ายยื่นกู้ออนไลน์ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน SME D Bank จัดให้สินเชื่อไมโครโอเคอนุมัติทันใจมีทุนใช้คล่องตัวดอกเบี้ย 1.29% ต่อเดือนดันธุรกิจเพิ่มยอดขายสร้างกำไรสุดปังคลิกเลย www.smebank.co.th สอบถามข้อมูล call center โทร1357เงื่อนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์ธนาคาร SME D Bank